อนนี้นะครับเราก็ได้มีการปรับวิธีการสอนนะครับที่ทางFIFA แล้วก็ FC เขามานำเสนอนะการสอนจะไม่ได้เหมือนกับเราไปนั่งเรียนในห้องเรียนก็จะกลายเป็น Adult Learning หรือการสอนผู้ใหญ่เราแค่ทำยังไงให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active ด้วยกันหลักสูตรนี้เป็นระดับสากลซึ่งเราก็พยายามพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานในการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อให้โค้ชของเมืองไทยนั้นมีมาตรฐานแล้วก็มีพัฒนาการในการทำงานที่ดีขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถเอามาใช้ประกอบวิชาชีพโค้ชได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกรอบคร่าวๆอย่างเงี้ยครับนี่เราก็เปิดหลักสูตรนะครับตั้งแต่ระดับ Grassroots แล้วก็ C B A แล้วก็ Pro ระดับ Grassroots นะครับก็จะเป็นการผลิตโค้ชเพื่อไปสอนนักฟุตบอลระดับที่เป็นรากหญ้าหรือพื้นฐานนะครับเพื่อให้รักฟุตบอลนั่นคือเป้าหมายหลักส่วนระดับ C ก็จะเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็น13 18นั่นก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานหรือเบสิกข้อมูลต่างๆเพื่อให้เด็กสามารถที่จะเล่นฟุตบอลอย่างถูกเทคนิคถูกวิธีนะครับแล้วก็พอไป B แล้วก็จะเริ่มขยับเป็นเรื่องของ Amateur เข้ามาเกี่ยวข้องถัดไปเองก็เป็นพวกของ Semi Pro Eliteเพลเยอร์หมายถึงว่าผู้เล่นที่โตขึ้นมาจากนั้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเข้าไปสู่ระดับอาชีพส่วนโปรเลเซนก็เป็นอาชีพแล้วถ้าการรู้ถ้าแปลตรงตัวก็คือเหมือนรากหญ้าครับเหมือนขั้นต่ำสุดของนักกีฬาฟุตบอลนะก็คือขั้นเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เรียนรู้ก็คือการฝึกซ้อมขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ทำยังไงให้เด็กสนุกให้เด็กรักฟุตบอลแล้วก็อยู่กับฟุตบอลให้นานที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็การฝึกซ้อมที่ถูกต้องในแต่ละช่วงวัยครับซีเลเซนก็จะเป็นวัย13-18ปีวิธีการในการสอนหรือวิธีการในการสื่อสารก็จะคล้ายกับ Grassroots License แต่ว่าเราจะเน้นให้โค้ชเนี่ยเกิดการพัฒนาเรื่องของการสร้างกระบวนการคิดหรือว่าการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ทำให้เขาอยู่ในช่วงของที่เรียกว่า Learning Zone หรือว่าเรียนรู้แล้วก็ต้องคิดตามแล้วก็ฝึกเรื่องของการตัดสินใจด้วยเพราะเราจำเป็นจะต้องพัฒนาผู้เล่นเยาวชนให้เขามีเรื่องของทักษะการคิดการตัดสินใจที่ดีพอไปอบรมมาเราก็จะได้รู้ว่าอันดับแรกต้องทำอะไรเทคนิคก่อนไหมสกิลตามด้วยสมอลไซส์ทีนี้เราก็จะกลับมาซ้อมเด็กที่โรงเรียนได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นครับหลักสูตรที่เรียนคือ B license นะครับก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งเป็นเกี่ยวกับกรุ๊ปแท็กติกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเกี่ยวกับวิธีการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมมันทำให้เรารู้ว่าหลักการของการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเคยชินเป็นเหมือนองค์ความรู้พื้นฐานที่โค้ชทุกคนควรจะมีนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถเอามาใช้ประกอบวิชาชีพโค้ชได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกรอบคร่าวๆอย่างเงี้ยครับในระดับ A license เนี่ยมันก็เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ยกระดับขึ้นไปมีการเน้นรายละเอียดนะครับได้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติการเรียน A license เนี่ยก็จะตรงรุ่นก็คือเหมือน Elite Youth ที่เราจะต้องไปพัฒนาเด็กหรือว่า Semi Pro คนที่กำลังจะก้าวไปสู่ Professional นั่นคือเป้าหมายของโค้ชในระดับ A license ส่วนในระดับ Pro เราจะเรียนรู้ในด้านของการบริหารจัดการแล้วก็ Philosophy ต่างๆซึ่งถ้าโค้ชที่จบในระดับ Pro เนี่ยถ้าทำงานกับสโมสรก็จะนำ Philosophy ของโค้ชนั้นน่ะไปสู่สโมสรเพื่อเป็นการพัฒนาต่อไปนั้นในแต่ละลำดับขั้นตอนของการเรียนโค้ชก็พัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาหลักๆที่วิทยากรจะสอนหลักสูตรก็คือจะเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างในสนามการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อนำไปสู่การฝึกซ้อมที่เราจะให้นักฟุตบอลได้ซ้อมต่อไปครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มีการปรับวิธีการสอนนะครับที่ทางFIFA แล้วก็ FC เขามานำเสนอนะครับนะว่าการสอนจะไม่ได้เหมือนกับเราไปนั่งเรียนในห้องเรียนเหมือนตอนเราเป็นนักเรียนและเขานั่งในการสอนแบบว่าไปสอนเด็กแต่ว่าคนที่มาอบรมเนี่ยเป็นคนโตกันหมดแล้วก็จะกลายเป็น Adult Learning หรือการสอนผู้ใหญ่ซึ่งความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าคนที่เป็นคนโตแล้วเนี่ยเขามีความรู้มาบ้างแล้วเราแค่ทำยังไงให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active ด้วยกันจะไม่ได้เป็นการสื่อสารทางเดียวนั่งฟังและจดแต่จะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้แก้ปัญหาได้ในงานของเขาด้วยเขาถึงจะรับฟังข้อมูลกันไปหลักสูตรนี้เป็นระดับสากลซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ทำงานร่วมกับทาง FIFA แล้วก็ AFC มาตลอดซึ่งเราก็พยายามพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานในการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อให้โค้ชของเมืองไทยนั้นมีมาตรฐานแล้วก็มีพัฒนาการในการทำงานที่ดีขึ้นแต่ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าระบบของตัวโคชิ่งคอนเวนชั่นหรือภาคีของทาง FC แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้รับระบบ licensing system เข้ามานะครับก็คือการต่ออายุใบอนุญาตผู้ฝึกสอนนั่นแหละหลักสูตรตั้งแต่ Grassroots C license B license A license แล้วก็ Pro license 5 level ของเราก็จะมีการเหมือนกับจะต้องมาเรียกว่าระบบ re license ก็คือทุกๆ3ปีในการต่อตัว license เนี่ยครับก็จะมีด้วยกัน2กระบวนการนะครับ1ก็คือเรื่องของ
การไปเรียนเพิ่มเติมสมมุติว่าเราจบ C อีกสามปีแล้วเราก็ไปเรียน B มันก็จะต่อยุทธ์โดยอัตโนมัติ2คือเราไปเข้าคอร์ส Further Education ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นคอร์สที่เรามาอัปเดตหรือรีเฟรชข้อมูลกันก็ทำให้ไลเซนส์เนี้ยมันก็ต่อยุทธ์ไปโดยอัตโนมัติเช่นกันเราก็ใช้หลักการที่เราเรียนมาทั้งนั้นเลยซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เราเนี่ยมีรูปแบบแผนการทำการบ้านทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในแบบแผนแล้วก็มันจะทำให้ตรงท็อปิกที่เราต้องการจะสอนในแต่ละวันให้มันประโยชน์สูงสุดดูแล้วว่าวันนี้ต้องซ้อมเกมลับก็คือจะเป็นเกมลับทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเด็กจะไม่ได้สับสนด้วยแล้วเด็กเกิดความเข้าใจมากขึ้นในการที่จะเรียนรู้ค่ะก็กลับมาแล้วผลตอบรับก็ดีค่ะมันเป็นเหมือนองค์ความรู้พื้นฐานแล้วเรามีกรอบคร่าวๆความรู้ที่เราต้องการจะใส่ให้กับตัวเด็กของเรามาประยุกต์กับตัวตนของเราครับว่าสไตล์การโค้ชของเราเป็นยังไงพอเราสามารถเอามาอะแดปต์เข้ากันได้ครับเราก็สามารถถ่ายทอดให้นักกีฬาได้สมบูรณ์แบบที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับพี่ก็คือให้เด็กมีส่วนร่วมกับเราครับแล้วก็ให้เด็กเชื่อใจเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีคำถามแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยครับว่าแต่ละวันนี้ไปทำอะไรมาทำอะไรบ้างแล้วก็แบบอาจจะเป็นเปลี่ยนการวิธีการเข้าหาเด็กถ้าเราอยากให้เด็กสนุกเราก็ต้องยิ้มกับเด็กสนุกกับเด็กก็โดยส่วนตัวจะเน้นเรื่องการจัดการมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าการจัดการเราดีเนี่ยในสนามเนี่ยนักฟุตบอลเขาจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็จะเน้นในเรื่องของดีเทลรายละเอียดค่อนข้างเยอะบางอย่างมันอาจจะเหมือนเป็นวิธีการสอนกับเด็กๆมากเกินไปแต่ว่าบางครั้งก็ต้องทบทวนเขาบ้างถ้ารูปแบบของผมก็จะเป็นเหมือนกับการไกด์เวคับบูรี่ของเขาเน้นในด้านของการป้อนคำถามแล้วก็ให้เขาได้เกิดกระบวนการความคิดให้เขาได้มีการตัดสินใจของเขาเองให้เขาได้เผชิญกับสถานการณ์ซึ่งอาจจะไม่ใช่สถานการณ์เดิมอาจจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพื่อท้าทายในด้านความสามารถของเขาแล้วก็ยกระดับในด้านของศักยภาพของเขาถ้าจำเป็นจริงๆก็อาจจะมีในด้านของที่เป็นคอมมานด์ด้วยที่กำหนดทิศทางในการเดินให้กับเขาซึ่งก็แยกดูว่าการเรียนรู้ของผู้เล่นของเราเป็นยังไงก็จะใช้การวิเคราะห์การแข่งขันเป็นหลักครับแล้วก็แตกย่อยในรายละเอียดเล็กๆออกมาทำแบบฝึกซ้อมแล้วก็ค่อยๆแก้ในรายละเอียดต่างๆไปเรื่อยๆพยายามเน้นเรื่องรายละเอียดพยายามทำฐานให้แน่นก่อนถ้าสมมติเข้ามาทำทีใหม่จะเริ่มกับการทำเกมรับให้นิ่งขึ้นก่อนโดยที่ใช้หลักการที่เราได้เรียนมาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำให้นักฟุตบอลเข้าใจแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับไล่ในทุกๆจุดของในสนามไปเลยครับผมแล้วก็พอกลับไปแข่งก็เช่นเดียวกันกลับมาวิเคราะห์ใหม่ว่ามันมีจุดไหนที่ยังต้องแก้ไขทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมโค้ชที่ดีก็คือโค้ชที่สามารถที่จะนำเป็นผู้นำได้นะครับมีทักษะและมีความมั่นใจในการกล้าตัดสินใจต่างๆครับสองก็คือเป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็ใฝ่รู้ตลอดเวลาเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาเข้าใจในสถานะในแต่ละเนื้อหาของการสอนรวมถึงในด้านของวิธีการถ่ายทอดการสื่อสารกับผู้เล่นการเข้าไปถึงในด้านของการวิเคราะห์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นทีมซึ่งสามารถที่จะจัดการได้ที่สำคัญก็คือต้องมีคุณธรรมต้องมีความยุติธรรมให้ทุกคนได้มีโอกาสเท่าเทียมกันโค้ชที่ดีในมุมส่วนตัวก็ควรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสนามแล้วก็เรื่องนอกสนามโค้ชที่ดีควรจะมีเรื่องจิตวิทยาด้วยครับผมว่าทัศนคติสำคัญถ้าคุณเป็นโค้ชเนี่ยคุณโฟกัสไปที่แค่ตัวคุณเองเป้าหมายหรือสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยมันจะจบแค่ที่ว่าคุณเก่งแต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นผู้ปกครองเพื่อนร่วมทีมงานโค้ชจะไม่ได้เติบโตหรือเข้าใจตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะนั้นโค้ชที่เก่งคือโค้ชที่สามารถจะมองได้ว่าคุณจะพัฒนาคนที่อยู่รอบข้างคุณยังไงให้ไปถึงเป้าหมายด้วยกันได้ฟุตบอลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่ได้หยุดอยู่กับที่เพราะฉะนั้นโค้ชที่จะทันสถานการณ์หรือว่าจะสามารถพัฒนาเยาวชนหรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่ขึ้นมาได้ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันที่จริงไม่ใช่แค่เรื่องของในสนามแต่ว่านอกสนามก็เช่นกันว่าปัจจุบันเทรนด์ในการพูดคุยกับนักกีฬาหรือว่าจิตวิทยาเบื้องต้นวัยรุ่นปัจจุบันหรือเด็กนักกีฬาปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นยังไงนั่นหมายความว่าโค้ชก็ต้องตามนักกีฬาให้ทันนะครับก็จะต้องอัปเดตความรู้มันหาความรู้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้มันมีว่าเราไปอบรมโค้ชนะเราก็จะต้องรีเฟรชต้องไปอบรมเพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อให้ความรู้เราทันกับโลกฟุตบอลปัจจุบันอะไรเงี้ยครับถ้าระดับโปรเป็นระดับที่สูงแล้วเนี่ยการที่เราจะได้รับความรู้จากนั้นน่ะในคอร์สเราอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในคอร์สแต่ว่าจะมีในด้านของการสัมมนาซึ่งอาจจะเป็นเวิร์กช็อปหรือว่าจะเป็นในองค์กรอย่างเช่น FIFA หรือ AFC ที่จัดสัมมนานะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมรับข้อมูลตรงนั้นมาได้ในขณะที่โค้ชจบในระดับแต่ละระดับ
ที่สูงในการเรียนโค้ชเนี่ยเขาก็ไม่ใช่จะออกมาแล้วเป็นโค้ชอย่างเดียวเขาก็สามารถจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้เช่นเป็นวิทยากรหรือว่าทำงานต่างๆในแวดวงของฟุตบอลแล้วก็เป็นการเรียนรู้เฉพาะด้านนั้นไป